ลินไม่มีใครแล้วจริงๆค่ะลินเหลือเชี่ยวคนเดียวลูกค้าของเชี่ยวคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันก็ไม่เหมาะหรอกนะดูเชี่ยวจะเกรงใจเขามากเลยนะคะเขาเป็นใครกันคะลูกค้าเชี่ยวคนนี้เขาก็แค่ลูกเศรษฐีคนหนึ่งไม่มีอะไรหรอกจะรวยมากสินะคะเขาเป็นใครมาจากไหนล่ะคะดูลินสนใจเขามากนะครับมีอะไรหรือเปล่าคนนี้ด้วยเชี่ยวหาจะเป็นไม่ได้ไหมคะถ้าเราสองคนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมลินอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเชี่ยวให้โอกาสลินนะแค่ขอเวลาได้ไหมต่อวันอย่าเพิ่งลับไป